สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพายุหิมะมาน่ากลัวมากวิกกี้มาทำงานขอกลับบ้านก่อนเลยไม่ไหวนะคะเพราะว่าอีกหน่อยหิมะจะเต็มถนนแล้วขับรถไม่ได้นะคะสามีบอกว่ากลับบ้านด้วยถ้าไม่กลับจะโทรหาบอสเธอเลยต้องรีบกลับน่ากลัวมากค่ะข้างนอกลมพัดแรงมากนะคะน่ากลัวมากๆนะคะทั้งลมทั้งหิมะเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะคะวิกกี้จะขับรถถึงบ้านกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะขอภาวนาให้วิกกี้ขับรถปลอดภัยถึงบ้านด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนก็กำลังขับรถหนีพายุกันนะคะหมุนเห็นไหมคะหมุนเห็นรถคันเล็กคันนั้นไหมคะสีเหลืองนะคะเมื่อกี้นะคะล้อหมุนเลยค่ะรู้สึกว่าถนนมันจะลื่นรถคันเล็กแบบนั้นน่ากลัวอันตรายมากค่ะไม่น่าขับในกลางหิมะนะคะถ้าใครขับไม่เก่งนี่แย่นะคะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะกว่าจะมาถึงบ้านน่ากลัวมากนะคะวิกกี้เจอรถถลายลื่นไป3คันนะคะแล้วก็ต้นไม้หักไป1ต้นน่ากลัวมากตอนนี้ก็คือตอนที่ขับรถมามองถนนมองอะไรไม่เห็นนะคะร้องไห้เลยโทรหาสามีแต่ว่าใกล้ๆจะถึงบ้านแล้วค่ะต้องเปิดไฟฉุกเฉินเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะคือชีวิตที่น่ากลัวของพายุหิมะนะคะครั้งแรกในชีวิตที่เคยเจอเลยก็คงจะเข็ดไปอีกนานนะคะแต่ก็ถือว่าพระยังคุ้มครองนะคะทำให้วิกกี้กลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยต้องขอบสวดมนต์ให้ตัวเองนิดนึงนะคะต้องลาไปทำใจก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ